บาลคนขยันคนอดทนคนตั้งใจและคนทำมาหากินอย่างสุจริตเรารับไม่ได้กับระบบเส้นสายที่ทำให้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงโอกาสและเรารับไม่ได้ที่เห็นมาเฟียในเมืองไทยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาประชาชนรู้สึกว่ารัฐไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเข้ามากอบกู้วิกฤตทำให้เสียงของทุกคนเท่ากันคนทุกกลุ่มได้รับการยอมรับได้แสดงออกทำให้รัฐกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยและแขกที่มาเยือนท่านว่าที่ผู้ประสงค์ลงสมัครส.ส.ทุกท่านครับคนกรุงเทพล้วนฝากความหวังไว้ในมือของท่านทุกคนความหวังที่จะทำให้คนกรุงเทพที่จะทำให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริหารและเป็นที่พึ่งของประชาชนความหวังที่จะทำให้กรุงเทพเป็นมหานครที่รุ่งโรจน์อีกครั้งมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกความหวังที่จะนำความภูมิใจของคนกรุงเทพกลับมาทำให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอีกครั้งท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านได้รับเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เข้าไปทำหน้าที่ในสภาทำให้สว250คนได้ทำตามฉันทามติของประชาชนสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลทำให้ความหวังของคนกรุงเทพจริงและส่งสออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราทุกคนและนี่คือความหวังของคนกรุง